เรื่องการใช้จักรยานแทนยานพาหนะประเภทรถยนต์ที่ใช้พลังงานใช้น้ำมันคุณผู้ชมหลายท่านไปไต้หวันเนี่ยไต้หวันเนี่ยมีคำพูดคำหนึ่งของคนไทยเขาบอกไต้หวันเสกได้3ปีทำทั้งประเทศเลยเขาเสกเอาแต่ความจริงไม่ใช่ฮะรัฐบาลกลางเขาทำทั้งท้องถิ่นส่วนกลางทำเชื่อมหมดเลยฮะเดินทางไปไต้หวันเนี่ยเขาบอกไปถึงปั๊บลงสนามบินเช่าจักรยานขี่ทั้งเมืองเลยฮะเขาทำสำเร็จเบลเยียมก็เยอะนะครับในอัมสเตอร์ดัมฮอลแลนด์นี่ก็เยอะนะครับในหลายประเทศในยุโรปเขาทำกันมานานแล้วเพราะเขาลดการใช้พลังงานกทม.ไม่น้อยหน้าครับตอนนี้เนี่ยเร่งด่วนด้วยแล้วก็ทำหลายจุดไม่ใช่แค่พูดนะครับมีผลงานมาให้ดูวันนี้เดี๋ยวไปสำรวจดูว่าเลนจักรยานที่เขาพยายามทำเพื่อให้ประชาชนเป็นทางเลือกขี่ออกกำลังกายด้วยส่วนหนึ่งนะครับใช้เป็นยานพาหนะขนส่งไปไหนมาไหนได้ส่วนหนึ่งนะทำถึงไหนแล้วนะครับรวมถึงเรื่องของแก้มลิงในการรับน้ำท่วมวันนี้โฟกัสในส่วนของทางทิศตะวันออกของกทม.แถวลาดกระบังคลองสามวาประมาณนี้นะครับวันนี้เราคุยกับที่ปรึกษาของผู้ราชการกรุงเทพมหานครและโฆษกประจำตัวผู้ว่ากทม.นะครับคุณวสันต์มีวงอยู่กับผมครับสวัสดีครับสาน่าเจ๋งแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านชมค่ะค่ะวันนี้เราคุยกันหลากหลายเรื่องราวของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ฝั่งตะวันออกนะคะแต่ว่าพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครหรือว่าในต่างจังหวัดอยากจะเสนอแนะความคิดเห็นสอบถามคำถามเรื่องราวต่างๆในภารกิจของกรุงเทพมหานครก็โทรศัพท์มาได้เช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้มีทีมงานจาก2สำนักนะคะสำนักการระบายน้ำและสำนักการจราจรและขนส่งของกรุงเทพมหานครมารับโทรศัพท์ค่ะโทรมาได้022488254-9นะคะช่วงที่ฝนตกมาในช่วงหนักๆเมื่อ2สัปดาห์นี้ท่านผู้ชมเห็นช่วยกันเป็นหูเป็นตาว่าพื้นที่ไหนมีน้ำท่วมขังบ้างมีน้ำเอ่อล้นบ้างนะคะก็โทรศัพท์มาฝากประเด็นกันได้นะคะหรือว่าในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในประเด็นอื่นๆก็โทรมาได้เช่นเดียวกันค่ะคราวนี้เริ่มในส่วนของพื้นที่ฝั่งตะวันออกนะคะพื้นที่ฝั่งตะวันออกครอบคลุมกี่เขตคะแล้วก็จริงๆแล้วพื้นที่แถบนั้นนี่เขาอยู่กันเป็นแบบพื้นที่อยู่อาศัยอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นเรื่องของเกษตรกรรมคะต้องเรียนว่าพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยจะประกอบด้วย9สำนักงานเขตนะครับก็ตั้งแต่บางกะปินะครับคลองกลุ่มบึงกลุ่มนะครับสะพานสูงคันนายาวนะครับคลองสามวามีนบุรีประเวศลาดกระบังหนองจอกนะครับก็จะมีสำนักงานเขตทั้งหมด9สำนักงานเขตซึ่งลักษณะการแบ่งอย่างนี้เนี่ยก็ตามนโยบายของท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครนะครับหม่อมราชวงศ์สุบรรณไวยพัฒน์ได้แบ่งออกเป็น6กลุ่มเขตนะครับกรุงเทพมหานครเรามีทั้งหมด50สำนักงานเขตนะครับเพื่อที่จะให้สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่รับรู้ปัญหาของพี่น้องประชาชนนำไปสู่การแก้ปัญหาและในขณะเดียวกันก็จะได้เสนอเรื่องของการพัฒนาเพราะกายภาพของพื้นที่ก็ต่างกันกรุงเทพตะวันออกก็จะเป็นลักษณะที่ถ้าในที่ติดกับจังหวัดเชียงรายนะครับปริมณฑลเนี่ยก็จะอยู่ในภาคการเกษตรส่วนหนึ่งพอมากรุงเทพชั้นกลางก็จะเป็นกายภาพอีกส่วนหนึ่งชั้นมิติของปัญหาก็จะมีความแตกต่างกันนะครับกรุงเทพชั้นในก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งหรือกรุงธนเนี่ยนะครับก็จะมีกรุงธนเหนือกรุงธนใต้นะครับก็ในพี่น้องที่อยู่ในทางทวีวัฒนาทางภาษีเจริญก็จะมีวิถีที่เป็นชาวบ้านเดิมนะครับเราอยู่ในภาคการเกษตรอยู่บ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วลักษณะของการแบ่งก็จะเป็นแบบนี้ครับในส่วนของบางกะปิบึงในเขตตะวันออกนี่ดูทั้งมีทั้งเป็นเมืองก็เยอะนะคะที่อยู่อาศัยก็เยอะถ้าบางกะปิเนี่ยค่อนข้างจะแออแต่พอออกไปแถวลาดกระบังอะไรก็จะมีทั้งเกษตรด้วยใช่ก็จะเป็นภูบาลนะภูทรบวกนครบาลนะครับอย่างทางลาดกระบังทางหนองจอกเนี่ยนะครับก็เรียนนะครับว่าส่วนหนึ่งของพื้นที่ก็เป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีเขียวก็เป็นพื้นที่ที่ถูกอนุรักษ์ไว้เพื่อการเกษตรครับแล้วตรงนั้นก็จะเป็นที่อยู่อาศัยได้แต่จะไม่สามารถที่จะสร้างเป็นโรงงานอุตสาหกรรมได้นะครับก็ยังถือว่าเหมาะนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะเข้าไปอยู่ในพื้นที่พื้นที่อาจจะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำสักนิดหนึ่งนะครับในการที่เราจะเห็นว่าในปี54ในช่วงน้ำท่วมมากเนี่ยนะครับพื้นที่ฝั่งตะวันออกก็มักจะได้รับผลกระทบนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นที่มาที่จะต้องมีการเพิ่มแก้มลิงนะครับที่จะรับน้ำในพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของเทพมหานครครับครับนั้นปีนี้น้ำก็ช่วงนี้เขาเรียกอะไรอ่ะกำลังจะเข้าสู่ฤดูน้ำหลากน้าฝนมันมาแต่พฤษภาแล้วเดี๋ยวน้ำเหนือมันจะมาฝนก็ตกหนักต่อเนื่องเนี่ยเราโฟกัสก่อนจะไปเรื่องเลนจักรยานนะโฟกัสเรื่องพื้นที่แก้มลิงในฝั่งตะวันออกผมจำได้ว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยลาดกระบังเนี่ยจะมีบางโซนท่วมประจำเลยเดี๋ยวนี้เราแก้ยังไงแถวลาดกระบังสะพานสูงบึงกลุ่มมีนบุรีบางจุดเดิมทีเดียวมันเป็นที่ต่ำอยู่แล้วใช่ไหมเราเพิ่มแก้มลิงใช้ที่เอกชนหรือเอาที่ของรัฐมาทำหรือว่าอะไรครับ
คือตอนนี้เนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครเรามีแก้มลิงทั้งหมด25แห่งนะครับทั้ง25แห่งเนี่ยอยู่ในฝั่งกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับในฝั่งพระนครเนี่ย24แห่งก็จะมีทางฝั่งทนที่คลองสนามชัยนะครับตรงนั้นก็จะมี1แห่งใน25แห่งเนี่ยเราสามารถที่จะรับน้ำได้ทั้งหมด 12.5 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ 12.5 ล้านลูกบาศก์เมตรนี่คือพื้นที่ที่เป็นแก้มลิงทั้งหมดในฝั่งตะวันออกของเทพมหานครเนี่ยผมเรียนว่าที่บอกว่าลาดกระบังเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยระบบของเทพมหานครเป็นระบบปิดล้อมฉะนั้นแนวคันกั้นน้ำในฝั่งตะวันออกเนี่ยก็จะเริ่มมาตั้งแต่คลองหกวาสายล่างในเขตสายไหมนะครับที่เราใกล้เรียนนะครับมาจนทางถนนหาดไทยราชนะครับแล้วก็มาหาดไทยมิตรแล้วก็มานิมิตใหม่นะครับแล้วก็เข้าไปทางประชาร่วมใจนะครับเข้าไปทางสุวินทวงศ์เข้ามาทางรามคำแหงออกไปร่มเกล้าแล้วก็ไปถนนกิ่งแก้วจนกระทั่งไปจะเป็นเนี่ยนะฮะลักษณะของการปิดล้อมแล้วก็เพื่อสูบออกวันนี้เนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครก็พยายามที่จะขยายแนวคันกั้นน้ำออกไปนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตหนองจอกก็ดีนะครับหนองจอกที่จะอยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมดคนที่อยู่ในเขตคลองสามวาก็จะอยู่นอกคันกั้นน้ำส่วนหนึ่งนะครับคนอยู่มีนบุรีก็จะเป็นลักษณะบางส่วนลาดกระบังเนี่ยนะครับก็บางส่วนเช่นเดียวกันตรงนี้จะโดนน้ำท่วมใช่ครับถูกไหมเราจะขยายวงเนี่ยมันกว้างออกไปเพื่อปกป้องคนกลุ่มนี้แหละครับถูกไหมครับใช่ครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้แนวคันกั้นน้ำเนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้มีการยกแนวคันกั้นน้ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวถนนคลอง13นะครับเรียกคลอง13เนี่ยซึ่งอาจจะถนนเองอาจจะไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของทางอันนี้พื้นที่ปทุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะเชื่อมต่อมาจากปทุมธานีนะครับพอมาถึงคลอง6วาสายล่างนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่แบ่งระหว่างปทุมธานีกับทางกรุงเทพมหานครครับพอเข้าเลยข้าม6วาสายล่างมาสักระยะหนึ่งก็จะเข้าเขตหนองจอกของกรุงเทพมหานครนะครับตรงนี้ก็จะมีการเสริมแนวถนนให้สูงขึ้นนะครับซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วนะครับตรงนี้ที่เราขยายออกไปเนี่ยคือถมเนินสูงขึ้นหรือเอาถนนเป็นตัวกั้นเอาถนนอย่างเดิมครับเพียงแต่ว่าปรับระดับถนนให้สูงขึ้นนะครับเพื่อเป็นแนวคันกั้นน้ำเพราะว่าอย่างไรเสียเนี่ยในพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยมันต้องปิดล้อมแล้วก็สูบออกนะครับซึ่งเทพมหานครก็เข้าไปเสริมในส่วนถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทพมหานครเหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่มประตูระบายน้ำเพิ่มสถานีสูบน้ำเข้าไปด้วยอย่างที่คลองลำปะทิวนะครับในพื้นที่เขตหนองจอกเนี่ยเราก็มีการทำสถานีสูบน้ำเพิ่มนะครับเราก็มีการตั้งทำประตูระบายน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะบริหารจัดการน้ำตอนนี้แอคทีฟอย่าง2ประตูผมจำได้คราวที่แล้วเคยคุยกับผู้บริหารท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าบางประตูเสร็จแล้วไฟไม่มาซะงั้นรอทางการไฟฟ้าบอกเมื่อไหร่จ่ายไฟประตูพร้อมทำงานแต่ดันไม่มีไฟตอนนี้ไปถึงไหนในส่วนของตรงคลองลำปะทิวในพื้นที่เขตหนองจอกนะครับที่จะมาทางลาดกระบังเชื่อมมาต่อที่ลาดกระบังตอนนี้ก็น่าจะแล้วเสร็จไปสัก 80% นะครับเนื้องานทั้งเรื่องประตูทั้งเรื่องสถานีสูบน้ำแต่ว่าที่เวิร์กแล้วเนี่ยที่ทำงานแล้วเนี่ยก็คือที่บึงสะแกงามนะครับที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีทั้งหมด12ประตูครับมีสถานีสูบน้ำ2สถานีตรงนั้นเนี่ยก็จะรับน้ำมาจากคลองสองวานะครับจะรับน้ำมาจากคลองพระราชดำริเพื่อที่จะดึงน้ำเข้ามาไว้ในบึงตรงเนี้ยในบึงสะแกงามใหญ่เท่าไหร่และก็บึงมะขามเทศเนี่ยจะรับน้ำได้อยู่ 180,000 ลูกบาศก์เมตรมันเป็น2บึงเชื่อมต่อกัน2นี่ใหญ่นะที่ใครครับตรงนี้ที่เอกชนที่เป็นที่กรุงเทพมหานครครับที่ราชการใช่ไหมครับเป็นที่กรุงเทพมหานครในขณะเดียวกันค่ะเราทำเป็นมันเป็นบึงอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ทำให้มันเป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนได้ใช้สอยด้วยเลยค่ะตรงนั้นเราไปขุดเลยไปขุดตรงนั้นเราไปขุดสร้างบึงใหม่เลยนะครับที่ทั้งบึงสะแกงามและบึงมะขามเทศซึ่งบึงเดิมเนี่ยมันเป็นบึงธรรมชาติที่มีอยู่นะครับกทมก็ไปปรับนะครับไปพัฒนาแล้วก็ไปสร้างประตูระบายน้ำนะครับไปทำสถานีสูบน้ำเพราะว่าปัญหาของน้ำเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของน้ำหลากน้ำหลักก็คือน้ำท่วมที่จะมาในช่วงของหน้าฝนตรงนี้เราก็ต้องดึงน้ำนะครับมาไว้ในบึงเพื่อที่จะบริหารจัดการนะครับแล้วก็ทยอยสูบในช่วงของหน้าแล้งก็ต้องมีการกักเก็บน้ำไว้เพื่อใช้ในภาคการเกษตรอ๋อใช้สองวัตถุประสงค์ความใหญ่ของพื้นที่ถ้าวัดเป็นปริมาณน้ำปริมาตรเนี่ยดูจากภาพนี้ใช่ไหมคะความใหญ่นี่กี่ไร่ครับนี้ร้อยกว่าไร่ครับ160กว่าไร่โอ้โหอันนี้เพิ่งเสร็จหรือเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยหรือกำลังดำเนินการอยู่คือตอนนี้เสร็จแล้วครับตอนนี้ในส่วนของบึงนะครับที่รับน้ำเนี่ยเริ่มทำงานแล้วแสดงว่าในบึงนี่ลงไปลอยเรือได้เหรอมีระบายครับวันที่เปิดเมื่อวันที่12สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยคือสำนักวัฒนธรรมกีฬาเทพมหานครก็เอาเรือใบซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าต่อไปเนี่ยบึงนี้นอกจากไม่ใช่แค่เก็บน้ำกีฬาด้วยใช่ใช่เป็นกีฬาเก็บน้ำด้วยเป็นทางจักรยานด้วยครับอันนี้คือความลึกสักเท่าไหร่คะโอ้ความลึกนี่
ลึกมากนะครับหลายเมตรนะครับหลายเมตรนะครับก็สามารถที่จะเล่นกีฬาทางน้ำได้แล้วก็ฉะนั้นตรงนี้จะบรรเทาพี่น้องฝั่งตะวันออกคลุมพื้นที่ตรงไหนบ้างบรรเทาเวลาน้ำมาเก็บตรงเนี้ยแล้วค่อยๆทยอยสูบออกตามระบบแต่ตรงเนี้ยช่วยได้เท่าไหร่ฮะโซนเนี้ยคลุมตรงโซนสักครอบคลุมพื้นที่เนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยใน2แขวงของเขตคลองสำมาซึ่งเป็นด่านหน้าของการรับน้ำจากคลองหกวาสายล่าง2ถึง3แขวงก็คือแขวงคลองสำมาตะวันออกนะครับแขวงสำมาตะวันออกแขวงไซกองดินนะครับนะครับแขวงไซกองดินใต้นะครับก็จะสามารถที่เพราะว่าพี่น้องที่อยู่ใน3แขวงของเขตคลองสำมาที่ว่าเนี่ยจะเป็นด่านแรกของการที่จะรับน้ำนะครับเวลาน้ำล้นมาจากทางคลองหกวาสายล่างเจอก่อนเลยก็จะเจอตรงนี้ก่อนฉะนั้นตรงนี้ก็จะพักไว้แล้วก็เราก็บริหารจัดการสูบออกไอของใหม่มาของเก่าสู่บอกเนี่ยช่วงนี้ต้องพร่องไหมฮะหรือยังไงเพื่อรับน้ำหลักต้องพร่องไว้ครับตอนนี้ต้องพร่องคือพร่องไว้ระดับก็จะอยู่ที่ลบ50นะครับจากระดับน้ำทะเลพันกลางครับเวลาระดับปกติก็จะอยู่ที่00นะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะรับได้ในช่วงสูงสุดเนี่ยถึงบวก1เมตรนะครับกทมบริหารจัดการเรื่องน้ำที่2บึงนี่เองหรือว่ามีกรมชลประทานกทมเองครับกทมดูแลจัดการโดยสำนักการระบายน้ำเพราะนั้นเราก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันถ้าฝนจะตกก็อาจจะพร่องน้ำหรืออะไรอย่างนี้มีการนำน้ำไปอะไรอย่างนี้คือของเราเนี่ยพอเข้ามาที่บึงสะแกงามบึงมะขามเทศเนี่ยก็จะกักเก็บน้ำไว้ที่นั่นเพื่อการบริหารจัดการในขณะเดียวกันเราก็จะพร่องน้ำที่คลองแสนแสบคลองแสนแสบก็จะเป็นตัวที่จะเชื่อมมาที่พระรามเก้าอุโมงค์พระรามเก้านะครับเพื่อที่จะดึงน้ำเข้าอุโมงค์พระรามเก้าลดระดับน้ำในคลองแสนแสบเพราะว่าคลองแสนแสบเนี่ยเวลาช่วงน้ำหลากหรือหน้าฝนเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่จะต้องทำหน้าที่เป็นแก้มลิงด้วยฉะนั้นหลายคนถามว่าทำไมน้ำคลองแสนแสบในช่วงที่น้ำท่วมหรือฝนตกเนี่ยน้ำคลองแสบมันถึงน้อยแล้วทำไมถึงไม่เปิดให้น้ำทางด้านนอกเข้าไปคือถ้าเอาระดับน้ำที่ปกติจะเป็น00ก็ดีหรือจะบวก50ก็ดีเนี่ยน้ำที่อยู่ในถนนลาดพร้าวน้ำที่อยู่ในถนนรามคำแหงน้ำที่อยู่ในเขตชั้นในของเทพมหานครเนี่ยที่จะต้องไหลลงสู่ท่อเพื่อท่อลงสู่คลองเนี่ยจะไม่สามารถลงได้เลยแล้วก็ในขณะเดียวกันน้ำจากคลองก็จะดันเข้าไปในท่อเพื่อขึ้นที่ถนนต่อยนะครับก็จะไปผุดขึ้นที่ถนนก็กลายเป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนก็เลยต้องพร่องอย่างนี้ไว้เพื่อเอาน้ำที่มันล้นตามถนนอื่นมาลงนี้ซะพอที่สายก็เลยเป็นดูเหมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ไหมนับว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ก็ต้องถือว่าสำหรับกรุงเทพมหานครเป็นเส้นเลือดใหญ่นะครับที่พอดูแลในเขตเมืองทั้งหมดเราไล่ตั้งแต่ที่ผ่านฟ้าไปเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในเขตทั้งวัฒนานะครับไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขตลาดพร้าวเขตวังทองหลางเขตก็จะอยู่ในเขตเมืองชั้นในทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยการพร่องทั้งหมดเนี่ยแล้วระบบของเราที่จะสูบพระราม9ส่วนหนึ่งทางด้านบนก็มีการสูบอีกนะครับเพื่อที่จะระบายน้ำฉะนั้นคลองของกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลองประเวศก็ดีหรือคลองลาดพร้าวก็ดีหรือคลองแสนแสบก็ดีเนี่ยก็จะเป็นคลองที่จะต้องทำหน้าที่ทั้งการเป็นแก้มลิงด้วยเป็นคลองระบายน้ำด้วยค่ะแล้วเราจะระบายน้ำไปใช้ให้พี่น้องที่อยู่ชานเมืองเขาใช้ในเรื่องของการเกษตรบ้างไหมคะหรือว่าเราบริหารจัดการแน่นอนครับอย่างบึงสะแกงามบึงมะขามเทศเนี่ยนะครับในช่วงหน้าแล้งเนี่ยจะต้องทำหน้าที่ในการกักเก็บน้ำไว้เพื่อใช้ในภาคการเกษตรให้กับพี่น้องประชาชนตรงนั้นเขาปลูกอะไรกันนะมีทั้งนาข้าวมีทั้งบ่อปลานะครับก็จะมีอยู่สองส่วนที่หลักๆนะครับส่วนเรื่องของปศุสัตว์ก็มีน้อยมากตรงนี้นี่ชุมชนโดนน้ำท่วมไหมเวลาทำบึงอย่างเงี้ยหมายถึงคนรอบๆมีบางส่วนโหฉันต้องยอมโดนอ่ะมีไหมผมเรียนอย่างนี้ครับว่าชุมชนได้ประโยชน์นะครับคือณขณะนี้เนี่ยการที่เราจะเอาน้ำเข้ามาอย่างเนี้ยอย่างช่วงฝนตกหนักอย่างเงี้ยนะครับพี่น้องประชาชนที่เขาทำการเกษตรอยู่เนี่ยเขาก็น้ำก็จะเอ่อล้นนะครับเขาก็จะมาขอให้ทางเทพมหานครเนี่ยเปิดประตูระบายน้ำดึงออกดึงเข้ามาไว้ในบึงเพื่อจะเอาน้ำที่มันเอ่อล้นของเขาเนี่ยเอาเข้ามาไว้ในบึงแล้วเราก็จะบริหารจัดการเพื่อที่จะดึงต่อไปที่คลองแสนแสบนะครับซึ่งมันก็เป็นวิถีที่กรุงเทพมหานครที่เป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องดูแลพี่น้องที่อยู่ในภาคการเกษตรเพราะมันต้องทำสองหน้าที่ครับในขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครก็ดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมคะเรื่องของสุขภาพอนามัยพี่น้องประชาชนทั้งสองบึงนี้บึงมะขามเทศบึงสะแกงาม3เดือนเนี่ยใช่ไหมคะก็จะมีภูมิทัศน์มีการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นสวนสาธารณะตอนนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะตรงนี้เนี่ยบึงสะแกงามบึงมะขามเทศที่เราคุยกันเนี่ยค่ะเมื่อกี้เราได้อยู่ในพื้นที่เขตคลองสำมานะครับได้เรียนไปแล้วเพราะหลายท่านอาจจะติดตามชมแล้วมันอยู่ตรงไหนกันแน่ซอยประชาร่วมใจ47เข้ายังไงคุณวสันต์คนไม่คุ้นแถวนั้นอยากไปดูหรือคนอยู่แถวคลองสามวาผมไปแถวนั้นไปว่าผมนึกไม่ออกครับมันไปยังไงฮะ
ถ้าท่านไปทางปัญญาอินทราหรือไปเส้นไหนถ้าท่านมาจากถนนสุวินทวงศ์นะครับถ้ามาจากสุวินทวงศ์จากแยกมินบุรีนะครับวิ่งมาจนกระทั่งถึงทางเข้าถนนนิมิตใหม่นะครับที่จะออกไปทางลำลูกกาท่านเลี้ยวซ้ายเข้าถนนนิมิตใหม่นะครับแล้วพอเลี้ยวซ้ายปิดขวาเลยเพื่อจะยูเทิร์นนะครับยูเทิร์นกลับมาแล้วก็เข้าถนนประชาร่วมใจวิ่งไปจนถึงซอยประชาร่วมใจ47นะครับแล้วก็เลี้ยวประมาณสักกิโลอาจจะประมาณ800เมตรนะครับจากถนนประชาร่วมใจก็เข้าไปปั๊บ800เมตรจะเจอบึงนี้เจอวิ่งชนบึงเลยครับนะครับวิ่งไปถึงบึงก็จะมีเบี่ยงไปซ้ายนะครับที่จะเริ่มเป็นทางจักรยานนะครับก็วนรอบบึงระยะทางก็ 4.7 กิโลเมตรถือเป็นเขาเรียกอะไรถือเป็นสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจอันนึงไหมผมว่าต้องเรียนว่าเป็นพื้นที่ที่คนฝั่งตะวันออกของเทพมหานครนะครับเป็นปอดเป็นสถานที่พักผ่อนเป็นสถานที่ที่ครอบครัวจะพาลูกหลานไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดก็ดีหรือช่วงเย็นก็ดีหรือจะไปขี่จักรยานปั่นจักรยานเพื่อการออกกำลังกายก็ดีหรือจะไปเดินเล่นนะครับในสวนก็ดีตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนที่ที่เห็นนี้คือบรรยากาศเมื่อวันที่12สิงหาคมใช่ครับเมื่อมีท่านรองผู้ว่าท่านรองผู้สดีนะคะจักรยานเดี๋ยวนะ 4.7 กิโลระยะทางรอบบึงก็ไม่น้อยนะไม่น้อยครับกว้างพอสมควรนะฮะแล้วไงฮะไอ้ถนนนี้ทำใหม่หมดเลยเหรอฮะหรือว่าใช่ฮะเรามีการปรับปรุงโดยกรุงเทพมหานครสำนักการโยธาคือการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยต้องเรียนว่าหน่วยงานกรุงเทพมหานครนะครับทั้งกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกทั้งสำนักการจราจรและขนส่งสำนักการระบายน้ำสำนักการโยธานะครับสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าทูเกเตอร์เลยนะครับรวมกันในการที่จะพัฒนาพื้นที่แข่งขันอะไรได้สบายเลยเนี่ยนี่บรรยากาศดูเหมือนต่างจังหวัดเลยเนี่ยไม่เหมือนกรุงเทพเลยนะครับที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เงี้ยภูบาลนะภูธรบทนครบาลนะครับอ๋อแล้วมีเนินแข่งมอเตอร์ไบค์ด้วยเหรออันนี้จักรยานนะจักรยานเอเวนเจอร์ครับเดี๋ยวเราต้องมีการปรับอีกใช่ไหมเมื่อสักครู่ถนนเมื่อสักครู่นี้ปกติให้รถเดินรถยนต์ใช้ถอยไม่ได้เราคงปิดนะเราคงต้องปิดนะครับในแง่ของการบริหารจัดการเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้จักรยานจริงๆความปลอดภัยสูงสุดของพี่น้องประชาชนไม่มีรถเข้าไปผสมก็อาจจะมีรถของสำนักการระบายน้ำหน่วยงานเราที่เข้าไปดูประตูระบายน้ำแต่ว่าตรงนี้จะไม่ใช้เป็นพื้นที่สำหรับทางผ่านของรถยนต์นะครับก็จะให้เป็นพื้นที่ของเรื่องของจักรยานเรื่องของการออกกำลังกายเพราะนั้นถ้าใครจะขับรถมาแล้วเอาจักรยานขึ้นรถก็ต้องจอดด้านนอกจะต้องมีที่พาร์คกิ้งมีสถานที่มีพาร์คกิ้งครับมีที่จอดรถผมชอบเลยคนจักรยานนี่ชอบเลยแล้วตอนนี้ต้นไม้ร่มรื่นหรือยังคะหรือว่าไปใช้บริการได้ยังคะในได้แล้วครับได้แล้วครับเข้าไปแต่ว่าในเรื่องของการที่จะต้องพัฒนาเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับทั้งเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างที่กลางคืนเนี่ยอาจจะตอนนี้เรามีอยู่ด้านหนึ่งนะครับไฟฟ้าอีกด้านหนึ่งก็กำลังขอจัดสรรงบประมาณนะครับก็แล้วก็กล้อง CCTV นะครับซึ่งต้องติดก็ต้องติดในพื้นที่ทั้งหมดแล้วนี่มันเปิดกี่โมงปิดกี่โมงฮะใช้เนี่ยตอนนี้ต้องใช้กลางวันก่อนนะครับเพราะว่าช่วงกลางวันนะครับก็จะกลางวันคือเวลาราชการเวลาราชการจนถึง6โมงเย็นยังได้อยู่คืออย่างนี้ครับมันไม่มีประตูปิดเปิดแต่เพียงแต่ว่าเราเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแต่ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลนะครับที่ชัดเจนวันนี้เนี่ยก็จะมีส่วนงานต่างๆที่เขารับผิดชอบอย่างเช่นสำนักสิ่งแวดล้อมก็จะไปดูเรื่องของต้นไม้สำนักการระบายน้ำก็จะไปดูเรื่องของแก้มลิงนะครับสำนักการโยธาก็จะไปดูเรื่องของถนนหนทางนะครับหรือแม้กระทั่งสำนักวัฒนธรรมกีฬาเขาก็จะไปดูเรื่องของกิจกรรมกีฬาของเขาที่จะต้องมีการทำในพื้นที่ครับค่ะแล้วก็เรียนจักรยานก็จะมีภาพชัดเจนให้เห็นนะคะอันนี้ภาพจริงฮะนี่เป็นภาพตอนนี้เมื่อสักครู่เห็นมีเรือบงเรือใบกีฬาทางน้ำถ้าวันนี้พรุ่งนี้ประชาชนจะเอาเรือไปเล่นไปลอยได้หรือยังคะหรือยังไงคะต้องขออนุญาตจริงๆแล้วถ้าเป็นเรือของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปเล่นได้แต่ว่าในแง่ของกิจกรรมในส่วนของทางน้ำเนี่ยก็อยากจะให้เป็นเรื่องที่เราเปิดให้เป็นทางการจะดีกว่าเพราะมันจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับค่ะในอนาคตจะมีแบบเป็นตลาดให้คนไปใช้บริการมีขายของขายสินค้าเป็นตลาดนัดเสาร์อาทิตย์บ้างไหมคะพื้นที่ของเราน่าจะยังไม่เหมาะนะครับน่าจะไม่เหมาะที่จะทำเป็นตลาดแต่ว่าเป็นพื้นที่พักผ่อนนะครับเป็นพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าเราจะมีในส่วนที่เป็นพื้นที่สวนก็บริเวณขอบบ่อแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ว่างบางส่วนฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นตลาดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันสำหรับคนที่ไปใช้ทางจักรยานก็ดีคนที่ไปพักผ่อนก็ดีนะครับซึ่งการบริหารจัดการในเชิงระบบเนี่ยวันนี้กรุงเทพมหานครก็กำลังหารือกันแต่ว่า
ถ้าพี่น้องประชาชนจะเข้าไปใช้เวลานี้ไปนั่งพักผ่อนไปปั่นจักรยานสามารถเข้าไปใช้ได้โดยที่ไม่ต้องขอยังไม่ต้องขอครับส่วนว่าในอนาคตข้างหน้านะครับที่เราจะในเชิงระบบที่เราต้องคิดในเรื่องการบริหารจัดการเนี่ยอันนี้ก็จะได้มีการทำอย่างต่อเนื่องครับพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อมีคุณผู้ชมถามบอกค่ะคอจักรยานเห็นอย่างเงี้ยยิ้มเลยนะฮะปกติแก๊งจักรยานคุณวสารู้ไหมเขาไปไหนเขาไปสุวรรณภูมิผมมีเพื่อนๆเป็นแก๊งร้อยกว่าคนเนี่ยเขานัดกันวันศุกร์เนี่ยไปสุวรรณภูมิแล้วบางคนไปขี่ก็สนุกบางคนไปขี่โดนจี้คือมีคนร้ายเอาปืนมาจี้นะฮะแล้วก็ต้องปลดทราบปลดสินอันนี้เรื่องความปลอดภัยได้กลับมาคุยกันรวมถึงประชาชนบรรดาแฟนจักรยานที่เขาเรียกร้องกันมานานเนี่ยครับมารวมพลกันที่นี่ได้วันนี้พร้อมใช้หรือไม่อย่างไรรวมถึงเรื่องของการพายเรืออาจจะจัดเป็นกีฬาชุมชนนะฮะเดี๋ยวกลับมาคุยอีกรอบนึงสักครู่นึงครับมาคุยกันต่อกับท่านโฆษกกรุงเทพมหานครเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ในส่วนของฝั่งตะวันออกรวมทั้งเรื่องของเลนจักรยานนะคะแต่ว่าก่อนที่จะคุยเรื่องจักรยานตอนนี้ฝนก็ตกนะคะ 2-3 วันนี้หัวตกแรงมากเลยน้ำก็ขึ้นมารถก็ติดเหมือนกันนะคะในขณะเดียวกันก็ตอนนี้รถระบายดีขึ้นนะตั้งแต่จัดการเรื่องจอมป่าจอมเฉียวอะไรทั้งหลายไปนะคะล็อกแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องของน้ำฝนก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะนั้นกรุงเทพมหานครนอกจากสร้างแก้มลิงเพิ่มขึ้นต่างๆเหล่านี้แล้วนะคะมีการทำมาในคลองใช่ไหมคลองขุดลอกคูคลองด้วยค่ะคือเรื่องของการขุดลอกคูคลองเรื่องเปิดทางน้ำไหลเนี่ยเป็นสิ่งที่กรุงเทพมหานครเองเนี่ยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่คณะคสช.เองนะครับถือว่าท่านได้มอบนโยบายนะครับให้หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการนะครับเรื่องของการขุดลอกคูคลองเนี่ยเรื่องของการเปิดทางน้ำไหลเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งเรื่องของการขุดลอกคูคลองนะครับฝักตบชวาต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ที่จะต้องระบายน้ำมาสู่คลองหลักนะครับในขณะเดียวกันก็มีการลอกท่อระบายน้ำนะครับซึ่งก็ทำเป็นประจำทุกปีนะครับมันจะเห็นนะครับในภาพนี่แถวไหนคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นในพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกแหละครับนะครับเพราะว่าผักตบชวาในปริมาณขนาดนี้เนี่ยนะครับนะเพราะว่าคลองส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ทางฝั่งตะวันออกซะเป็นหลักนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นนะครับเขตหนองจอกเขตคลองสามวาอย่างหนองจอกอย่างเดียวก็ทั้งหมด100กับ6คลองนะครับที่เป็นคลองสามวาก็80คลองมินบุรีเนี่ย50คลองนะครับฉะนั้นเนี่ย3เขตเข้าไปเนี่ยก็คลองเกือบจะ200กว่า300จะ300แล้วครับซึ่งพื้นที่เหล่านี้นะครับก็เป็นพื้นที่ที่คลองมีความสำคัญในเรื่องของระบบระบายน้ำมากพวกนี้คลองพวกนี้เอาเข้าจริงๆเนี่ยมันระบายได้จริงไหมข้างใต้มันติดไหมมันแอคทีฟไหมไอที่เคยเดิมเคยลงไปดูหูไม่ได้เศษปูนเสามีอิฐก้อนหินตันๆเนี่ยคือนี่เคลียร์ยังฮะคือคลองเหล่านี้เนี่ยนะครับที่เรามีการลอกผักตบชวาขึ้นการขุดลอกคูคลองเนี่ยเราก็จะมีรอบอยู่แล้วนะครับนี่ลักษณะนี่ลอกอย่างเดียวไม่ใช่ขุดนะครับส่วนการขุดเนี่ยก็จะมีรอบนะครับสองถึงสามปีที่สำนักการระบายน้ำเองเนี่ยคลองที่จะต้องเป็นคลองระบายน้ำหลักเนี่ยเขาจะต้องมีการขุดะนะครับแต่ว่าลอกนี่ทำเป็นประจำทุกปีนะครับในการที่จะเปิดทางน้ำไหลแล้วเรื่องของถามว่าศักยภาพของการระบายน้ำเนี่ยก็เต็มที่ครับะนะครับนี่เข้าไปไว้ไหนอ่ะไอ้ผักตบตั้งเยอะเนี่ยไปกำจัดเลยฮะเข้าลงขยะหรือทำอะไรหรือไปรีไซเคิลที่ผมว่าเป็นชุมชนก็จะไปทำชุมชนก็จะคือตอนนี้สิ่งที่กรุงเทพมหานครกำลังคิดร่วมกันต่อก็คือว่าจะต้องเอาไปหมักให้เป็นปุ๋ยนะครับโดยสำนักสิ่งแวดล้อมเทพมหานครก็เป็นพลังงานทดแทนนะครับก็จะจริงๆแล้วเหล่านี้มันจะเป็นประโยชน์มากนะครับซึ่งเราก็จะมีพื้นที่นะครับบางทีก็เอาไปถมที่แต่ว่ามันความแน่นหรือความสิ่งที่จะหนาแน่นเนี่ยมันก็จะสู้ดินไม่ได้มันจะไม่ได้นะครับคราวนี้กรุงเทพมหานครเราไปทำเมื่อสักครู่เห็นมีเจ้าหน้าที่ทหารมาร่วมด้วยนะคะแต่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นเขามีโอกาสมามีส่วนร่วมด้วยไหมคะเวลาเราไปทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ค่ะถ้าจะเป็นถ้าเป็นในพื้นที่ชุมชนเนี่ยก็จะมีนะครับสิ่งที่กรุงเทพมหานครได้ให้นโยบายกับชุมชนไว้ตลอดเวลาก็คือว่าต้องรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกในการที่จะช่วยกันดูแลรักษาคูคลองอย่างลอกอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับผักตบชวาหนีไม่นานก็มานะครับดังนั้นชุมชนเองจะต้องทำหน้าที่ในการที่จะช่วยกันดูแลรักษาด้วยนะครับอย่างมอบนโยบายให้กับทางในกลุ่มตะวันออกเนี่ยผมเองในฐานะเป็นประธานกลุ่มเทพตะวันออกเนี่ยก็มอบนโยบายนะครับให้กับผู้อำนวยการ
เขตในกลุ่มกรุงเทพตะวันออกว่าทุกครั้งของการประชุมชุมชนเนี่ยจะต้องนะครับมีการรณรงค์หรือการพูดในเรื่องเหล่านี้เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของผู้นำชุมชนเพื่อที่จะให้สมาชิกในชุมชนได้ร่วมกันรักษาคูคลองด้วยมาผักตบชวาแค่กองเดียวเนี่ยนะครับกอเดียวเนี่ยลอยมาติดที่หน้าบ้านนะครับต้องรีบเคลียร์ถ้าเคลียร์ขึ้นมาลากขึ้นมาไว้บนฝั่งบนตลิ่งเนี่ยก็จะไม่เป็นปัญหาแต่ว่าถ้าเคลียร์ให้พ้นหน้าบ้านแล้วก็ลอยไปติดอีกจุดหนึ่งท้ายที่สุดนะครับก็ขยายพันธุ์แล้วก็ย้อนกลับมาสู่ที่เดิมนะครับจาก1กอก็กลายเป็นเต็มคลองอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานของเราเองที่มหานครเองสำนักการระบายน้ำหรือสำนักงานเขตเนี่ยก็ทำเรื่องเหล่านี้ต่อเนื่องแต่ถามว่ามันไม่สามารถที่จะทำได้คือมันทำไม่หมดหรอกภายใน 100% ยังไม่ทันเสร็จในจำนวนคลองที่มีแล้วของใหม่ก็ตามไล่หลังมาฉะนั้นก็ต้องฝากชุมชนด้วยนะครับพี่น้องประชาชนต้องช่วยกันดูแลในเรื่องเหล่านี้ด้วยครับนอกจากผักตบชวาแล้วยังมีเรื่องของขยะมูลฝอยเนี่ยเดี๋ยวนี้พี่น้องประชาชนเริ่มรู้จักในการที่จะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ทิ้งขยะในลงคูคลองไม่เรื่องของคราบน้ำน้ำมันที่ใช้ตามบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเรียนนะครับว่าจากที่กรุงเทพมหานครได้มีการรณรงค์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องก็ถือว่าได้ผลดีครับเรื่องของพี่น้องประชาชนเองที่จะทิ้งขยะลงคูคลองก็ดีนะครับเอาน้ำมันเอาของเหลือใช้ทั้งหลายลงสู่แม่น้ำลำคลองตอนนี้ก็ลดน้อยถอยลงไปเยอะนะครับครับซึ่งคือเมื่อกี้เราเห็นผมจำได้ว่ามีบางหน่วยงานเขามีเรือกำจัดผักตบมันมีวัสดุอุปกรณ์เป็นเครื่องเกี่ยวเหมือนเกี่ยวข้าวเนี่ยปืนของกทม.มีไหมมีครับมันเร็วอ่ะมีครับไอ้นั้นเราไม่ใช้ไม่ได้ทุกของคือมันก็ได้นะครับเรือที่ลากมาก็มีสายพานแล้วก็ผักตบชวามาแต่ว่าศักยภาพของมันก็ได้ระดับหนึ่งวันนี้สิ่งที่เราทำแล้วค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพมากก็คือลดงับรถที่นะคลองที่อยู่เรียบถนนเนี่ยเราสามารถจะเอารถเข้าไปแล้วก็เอาแขนงับเนี่ยนะครับแล้วก็มาใส่รถบรรทุกของเราเพื่อขนออกมาในส่วนของคลองที่ไม่มีถนนเรียบคลองนะครับก็ใช้เรือเข้าไปอันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดณขณะนี้เนี่ยที่ทุกสำนักงานเขตโดยเฉพาะที่รับผิดชอบเรื่องคลองได้มอบนโยบายกันก็คือว่าเรือตัดเนี่ยตัดเนี่ยมันจะอาจจะทำให้ละเอียดขึ้นแต่ว่าไม่มีการช้อนโกยขึ้นมาโกยขึ้นมาไว้บนขยายพันธุ์อีกนะครับสุดท้ายมันก็ทำลงเน่าแล้วก็ลงไปใต้ท้องคลองทำให้ท้องคลองตื้นเขินตื้นเขินอีกนะครับแทนที่จะสามารถระบายน้ำได้ 100% อาจจะเหลือแค่สัก 50% ครับครับแล้วพวกผักพวกการลอกท่อระบายน้ำตามเขตอื่นๆทั้งเขตเมืองไม่ใช่เฉพาะฝั่งตะวันออกนะคะที่อาจจะไม่ถึงขนาดมีคูคลองที่มีผักตบชวาแต่ละเขตยังดำเนินการต่อเนื่องอันนี้ถือว่าเป็นกิจวัตรนะครับเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อเนื่องทุกปีนะครับเรื่องของการลอกท่อระบายน้ำเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นตลาดพื้นที่ที่เป็นชุมชนนะครับเหมือนที่เราเคยคุยมาโดยตลอดเพราะว่าบางทีนะครับพี่น้องพ่อค้าแม่ขายเนี่ยก็เอาสะดวกเข้าว่านะครับก็เอาน้ำมันที่ไม่ใช้แล้วเทลงไปนะครับในท่อระบายน้ำคิดว่าไม่เป็นไรเพราะไงมันก็เป็นน้ำเดี๋ยวก็คงไหลไปเองนะครับแต่หารู้ไหมว่าเหล่านั้นจะไปเกาะตัวกันเป็นตะกอนกลายเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนที่น่ากลัวมากแล้วก็สุดท้ายก็จะไปขวางทางน้ำไหลนะครับนั้นก็ขอความร่วมมือพี่น้องนะครับที่มีอาชีพค้าขายนะครับที่จะต้องเทน้ำมันหรือเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นของเหลวแล้วสุดท้ายจะไหลไปกับน้ำไหมครับพอลงไปในท่อแล้วเนี่ยมันจะเกาะกันเป็นตะกอนแล้วก็จะไปกีดขวางทางน้ำที่ถือว่าเป็นอันตรายตัวอันตรายเลยนะครับในการที่จะขวางทางน้ำไหลในท่อระบายน้ำอันนี้ผิดไหมค่ะผิดคือหมายถึงตามบทบัญญัติคือจริงๆแล้วจริงๆแล้วผิดแต่ว่าเราก็ไม่สามารถสำรวจตรวจสอบได้อย่างทั่วถึงอยู่แล้วสำคัญก็คือต้องขอความร่วมมือครับค่ะแล้วถ้าสมมติในขณะนี้นะคะตามหมู่บ้านต่างๆนะคะที่เป็นถนนหนทางเป็นของกรุงเทพมหานครในซอกซอยหมู่บ้านเขาบอกว่ารวมตัวกันแล้วแจ้งไปที่สำนักงานเขตว่าช่วยมาลอกท่อระบายน้ำหน่อยเพราะว่าบางทีช่วยกันแล้วแต่ว่ามันจะมีพวกเศษใบไม้ต้นไม้ใหญ่ๆที่อาจจะไปอุดตันมีค่าใช้จ่ายต้องเสียสตังค์อะไรไหมคะไม่มีครับแจ้งไปได้เลยอันนี้คือหมายถึงคลองสาธารณะหรือท่อสาธารณะท่อระบายน้ำแต่ถ้าเกิดท่อแถวบ้านในชุมชนในหมู่บ้านอันนี้ได้ไหมใช้บริการกทม.ได้ไหมคือผมเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการเองอาจจะมองว่าเป็นที่เอกชนที่ไม่เป็นสาธารณะครับแต่ว่าในแง่ของเจตนาเนี่ยนะครับคือถ้าเป็นส่วนที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วถ้าไม่ดำเนินการมันจะทำให้เกิดน้ำท่วมเกิดความเสียหายผลกระทบกับพี่น้องประชาชนมันก็สามารถดำเนินการได้แม้เป็นที่ส่วนบุคคลก็ตามก็แจ้งไปที่สำนักงานเขตปัญหาสำคัญก็คือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นณขณะนี้เนี่ยที่บางทีบางครั้งเราต้องอนุโลมคงจะเป็นคิด
แบบศรีถนนชัยเนี่ยนะครับว่าถ้าไม่ใช่ที่เอกชนนะมันไม่ใช่เรื่องงบประมาณไปลงในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างแต่เข้าไปเพื่อไปลอกท่อระบายน้ำทำให้ท่อระบายน้ำเนี่ยมันสามารถจะระบายน้ำแล้วก็ทำให้เกิดความปลอดภัยพี่น้องประชาชนในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็จะเกิดปัญหาความเสียหายที่ตามมาความยากลำบากสำหรับการเดินทางผมว่าเจตนาเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้สรุปก็คือทำได้สามารถที่จะร่วมกันแจ้งเข้าไปนะเขาก็มาทำให้ครับก็คือผมเรียนว่าหัวหน้าหน่วยงานทุกสำนักงานเขตด้วยผู้ในการเขตเนี่ยบางทีเราต้องเอาข้อเท็จจริงในการที่พิจารณานะครับเพราะถ้าเราตีความแบบศรีถนนชัยแล้วบางทีประชาชนเองก็ไม่ควรจะต้องมาเป็นผู้รับข้อกรรมบางทีเขาซื้อหมู่บ้านจัดสรรนะครับซึ่งตรงนี้สิ่งที่ท่านผู้ว่าสุพรรณเองท่านให้นโยบายมาโดยตลอดว่าให้สำนักกฎหมายไปหาทางอย่าว่าแต่เรื่องลอกท่อระบายน้ำเลยนะครับเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างเรื่องของกล้อง CCTV เนี่ยแม้เป็นที่ส่วนบุคคลจะไปติดได้ไหมคือถามว่าวันนี้นะครับเราต้องทลายกำแพงหรือคอขวดตรงนี้ออกไปให้ได้เพราะประชาชนเองเนี่ยนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยก็เสียภาษีให้กับรัฐแล้วเข้ามาซื้อหมู่บ้านโครงการบางทีเจ้าของโครงการพอขายบ้านหมดแล้วทิ้งร้างโครงการนะครับรับชะตากรรมเองนะครับมาร้องเรียนที่กรุงเทพมหานครหน่วยงานของกทม.ก็ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเป็นที่เอกชนก็ตอบก็อยู่อย่างนี้ครับท้ายที่สุดการบริการของรัฐที่เป็นบริการสาธารณะที่ประชาชนควรได้รับเนี่ยมันก็ไม่ได้รับนะครับแล้ววันนี้ก็คือถ้าฟังแบบนี้หมายความว่าประชาชนเขารู้สึกว่าแถวบ้านเราชุมชนเราท่อไม่ได้ลอกมา5ปีน้ำมาทางนี้ลำบากประเด็นเรื่องลอกท่อเนี่ยนะครับนะครับถ้าความเห็นผมเนี่ยนะครับส่วนตัวซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดำเนินการได้นะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าในหลายเขตที่ประชาชนเดือดร้อนหัวหน้าหน่วยงานก็ดำเนินการลักษณะอย่างนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นที่ของเอกชนนะครับแต่ว่ากรณีเรื่องกล้อง CCTV กรณีเรื่องของการเข้าไปปรับปรุงถนนติดไฟส่องสว่างอันนั้นเป็นเรื่องที่อาจจะต้องรอความชัดเจนในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครเองก็กำลังดำเนินการเพื่อสร้างความชัดเจนให้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างคุณสันที่เราคุยกันมาโดยตลอดว่าเวลาที่เจ้าของโครงการทิ้งแล้วถามว่าทำไมไม่ยกเป็นสาธารณะยกไม่ได้เพราะถนนเป็นโฉนดที่เป็นชื่อของเจ้าของโครงการอย่างนี้ถ้าใช้สอยร่วมกันมาเป็น10ปีแล้วสอบพยานบุคคลนะครับแล้วผมคิดว่าวันนี้เนี่ยโชคดีที่เรามีคสช.อาจจะต้องฝากประเด็นนี้ด้วยถึงคสช.มันจะเป็นพระราชจำยอมไหมก็ถือว่าผมว่าบางทีมันต้องเขาใช้แล้วนี่คือถ้า10ปีนะครับแต่ว่าบางทีหัวหน้าหน่วยงานเราเองเนี่ยก็ไม่กล้าดำเนินการก็ไม่ได้ไปตำหนิจริงเรื่องหัวหน้าหน่วยงานเพราะมันเคยมีคดีฟ้องร้องที่เอกชนที่เป็นเจ้าของโฉนดที่เป็นถนนอย่างเงี้ยฟ้องร้องนะครับว่าผู้อำนวยการเขตผู้อำนวยการเขตบางคนณขณะนี้ยังไม่ได้เงินเดือนที่ตัดสินใจอย่างเงี้ยโดยเอาปัญหาประชาชนเป็นตัวตั้งฉะนั้นก็อยากจะฝากว่าวันนี้นะครับผมคิดว่าเราปฏิรูปบ้านเมืองบ้านเมืองกำลังเดินไปสู่ความเปลี่ยนแปลงนะครับในทางที่ดีขึ้นถ้ามันจะสร้างความชัดเจนให้เกิดขึ้นกับเรื่องของการจัดการหรือดูแลประชาชนในส่วนนี้ซึ่งท่านผู้ว่าสุพรรณเองท่านอยากจะเห็นความชัดเจนและอยากจะเห็นการบริการประชาชนในลักษณะอย่างนี้ที่มันทั่วถึงทุกกลุ่มนะครับโดยไม่มีคำตอบว่าทำไม่ได้มันเป็นที่เอกชนก็ต้องอีกนานไหมสุดท้ายเบรคนี้นะกว่าจะได้คำตอบว่าเข้าไปดูกฎหมายแล้วทำได้น่ะเข้าไปติดกล้องให้เขาก็คงต้องฝากใช่ไหมคะไปติดไฟเขามันภายในเท่าไหร่ปีนี้น่าจะได้ข้อสรุปออกมาว่ามันโอเคมันไปแก้ระเบียบบางเรื่องมันทำได้ดูเป็นอย่างคุณวิศรฮะดูแล้วต้องฝากไปถึงสภาผมฝากถึงสนช.นะนะผมว่านะบางทีบางครั้งแล้วก็ถ้าตรงนี้มันเกิดความชัดเจนมันก็จะไปถึงต่างจังหวัดด้วยนะครับผมคิดว่าลักษณะการใช้สอยร่วมกันลักษณะอย่างนี้เนี่ยทางอบจ.ก็ดีทางจังหวัดต่างๆก็ดีเนี่ยนะครับที่มีผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดที่เป็นคอขวดในลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเราทลายกำแพงนี้นะครับโดยสนช.โดยผู้บริหารบ้านเมืองในขณะนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึงจริงๆครับค่ะเอาค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อในประเด็นของเส้นทางจักรยานเส้นทางท่องเที่ยวนะคะที่จะขยายมากขึ้นด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะมาคุยต่อนะครับคุณผู้ชมหลายท่านถามถึงเรื่องของเลนจักรยานนอกจากพื้นที่ฝั่งตะวันออกแล้วเนี่ยยังมีพื้นที่อื่นที่ตามแผนกทม.จะทำเพิ่มอีกไหมคือวันนี้เนี่ยจักรยานที่เทพมหานครได้กำหนดเป็นนโยบายนะครับถือว่าเป็นนโยบายสำคัญในขณะนี้นอกจากเรื่องของการที่จะมีเหตุผลหลักเรื่องการลดพลังงานแล้วเนี่ย
ที่เราคุยกันไปในช่วงแรกนะครับจะเป็นเรื่องของจักรยานเพื่อการออกกำลังกายทางจักรยานเพื่อออกกำลังกายก็จะมีประเภททางจักรยานในชุมชนนะครับสำนักจราจรและขนส่งก็จะมีหน้าที่ในการที่จะเข้าไปนะครับชุมชนเองชุมชนไหนที่มีความพร้อมนะครับที่คิดว่าถนนในชุมชนของตนเองเนี่ยสามารถที่จะเป็นทางจักรยานได้ก็อาจจะไปทำคำร้องที่สำนักงานเขตนะครับที่สังกัดอยู่เนี่ยนะครับเพื่อที่จะสำนักงานเขตเองเสนอเรื่องมาให้สจส.สำนักจราจรและขนส่งเข้าไปติดป้ายนะครับเข้าไปพ่นสีบนผิวการจราจรตีเส้นเป็นทางจักรยานทำที่จอดนะครับเพราะว่าจากชุมชนอาจจะมาเชื่อมกับถนนสายหลักก็จะมีระบบขนส่งมวลชนสาธารณะตรงนั้นอาจจะต้องเป็นที่จอดจักรยานนะครับอันนี้ก็เรียนนะครับผ่านทางรายการไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนต่างๆด้วยจะมีการสำรวจเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวนะครับก็อย่างเช่นในพื้นที่รอบนอกทั้งหลายเนี่ยนะครับอาจจะผมยกตัวอย่างเช่นหนองจอกเนี่ยนะครับอาจจะถี่ไปจนถึงนะครับจังหวัดฉะเชิงเทรานครนายกได้นะครับสามารถจะเที่ยว4จังหวัดได้ภายในเวลา2ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวในส่วนนี้เนี่ยนะครับสำนักจราจรและขนส่งเทพมหานครก็กำลังสำรวจเส้นทางฉะนั้นเราจะเห็นว่าลักษณะของทางจักรยานก็จะมีอยู่1ทางจักรยานเพื่อการออกกำลังกาย2ทางจักรยานในชุมชนนะครับก็จะเป็นการขี่จากชุมชนมาสู่ตลาดมาสู่ถนนสาธารณะถนนสายหลักนะครับเพื่อขึ้นระบบขนส่งมวลชนสาธารณะกับ3ทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเรื่องจักรยานเนี่ยเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนในเทพมหานครเนี่ยให้ความสำคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นวิถีที่มันเปลี่ยนไปนะครับเพราะเนื่องจากว่าการจราจรอาจจะติดขัดนะครับเรื่องของพลังงานที่แพงขึ้นก็ตามครับเอ๊ะถามนิดนึงอย่างสมมตินะสมมติผมอยู่แถวรามอินทราเงี้ยแล้วเราก็เห็นถนนเอ๊ะมันน่าจะมีพี่น้องประชาชนเขาอยากจะให้มีตีเส้นเพราะผมเห็นจักรยานเดี๋ยวก็ผ่านเงี้ยนะเขาก็ร้องไปบอกอ่ะเขตเนี่ยช่วยมาตีเส้นเลนซ้ายฝั่งรามอินทราขาไปขากลับได้ไหมอันนี้ทำได้ไหมแจ้งไปสำนักงานเขตคืออยู่ลาดพร้าวอย่างเงี้ยคือในส่วนของตรงนี้นะครับอาเขตยังมาทำไม่ได้สำนักจราจรและขนส่งที่รับผิดชอบหลักนะครับก็จะมาสำรวจเส้นทางนะครับแล้วก็ตีเส้นแล้วก็ติดสัญญาณนะครับเรื่องของป้ายทางจักรยานถนนใช้ร่วมนะครับระหว่างรถยนต์กับรถจักรยานนะครับหรือบางทีจะต้องมีสัญญาณไฟกระพริบด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะเตือนผู้ใช้รถยนต์นะครับให้ใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นเพราะเป็นทางร่วมที่จักรยานใช้ร่วมด้วยครับครับนี่เป็นความหวังที่ประชาชนถามประจำเลยนะฮะเขาก็บอกอยากจะให้เราเนี่ยมีเลนจักรยานเพราะมันลดเรื่องของรถติดพลังงานโลกร้อนเยอะนะครับแล้ววันนี้กระแสจักรยานของประเทศไทยแรงจริงๆนะครับเปิดร้านขายอะไรก็ตามอาจจะขายดีบ้างไม่ดีบ้างแต่วันนี้เขาบอกใครเปิดร้านจักรยานแล้วก็อยู่ได้นะฮะร้านจักรยานหลายเจ้าเนี่ยขายดีเลยเพราะคนกระแสจักรยานมันแรงไม่ใช่แค่เมืองไทยนะเอเชียก็เป็นแบบนี้คราวหน้าต้องคุยกันต่อว่าสารแล้วมีหลายเรื่องเหมือนกันนะครับรวมถึงเรื่องของฝนตกภาพรวมกทมในการระบายน้ำถ้าปีนี้น้ำเหนือมาแรงๆเอายังไงนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะฮะให้เกียรติร่วมรายการนะขอบคุณค่ะขอบพระคุณทุกท่านติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับถามถึงปัญหาที่ข้าข้องใจสับสนสงสัยให้ทุกคนเข้ามาเจอกันตรงนี้จะมีคำตอบให้กับปัญหาทิ้งเรื่องราวหนักใจเป็นสุขใจ